ไทยทีวีสีช่อง3เสนอทีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับรู้ค่ะก็คือเราเป็นพนักงานตอกบัตรแล้วเขาก็เป็นเด็กคาเฟ่แล้วเขาก็ตามไปที่บ้านใช่ค่ะแม่ครับวันนี้ผมจะมาขอลูกสาวแม่ครับฮะมาขอลูกสาวฉันคือเราสองคนได้เสียกันแล้วครับฮะแล้วพี่ตกใจไหมก็ตกใจแต่ทีนี้ว่าในเมื่อพ่อกับแม่เขารับรู้แล้วแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็ยกให้แล้วอาจจะเป็นว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบอยู่แล้วเราไม่รู้เองชอบหรือเปล่าทำไมมาแล้วแล้วแต่ยังไงผ่าน2ไม่ผ่าน3นะครับครับเลือก1คน1ใน2ที่เราผ่านพี่ป๋องพี่ป๋องเลือกแล้วพี่ป๋องครับไม่ผ่าน3คนแรกคือทุกท่านครับวันนี้ครับรายการทีเด็ดลูกหนี้เหมือนเช่นเคยครับความตื่นเต้นในช่วงนี้นั้นผมบอกตรงว่ามันเป็นมหากาพย์แห่งต่อมกระตุ้นที่ทุกคนจะได้พบกับความสยดสยองผู้หญิงคนนี้เธอเกิดมานั้นมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในร่างกายเธอหรือจะมีอะไรสิงสู่อยู่ในหัวสมองของเธอนั้นก็เป็นได้เฮ้ยบ้าบอคอยพ่อจริงเลยพี่ฮะถ้าจะให้เปลี่ยนจากพี่ป๋องเป็นอาพิษณุพี่จะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่เปลี่ยนนะฮะเนื้อหมูใหม่ๆสดๆจากฟาร์มต้องการแบบไหนมาเลือกซื้อได้เลยครับเนื้อหมูสันนอกเนื้อหมูเดี๋ยวไอ้ใครมาจัดบูธในสตูร้านขายหมูวิ่งผ่านแหมเสียงยิ่งน่าจะเป็นโทนยางไม่เปลี่ยนนะสรุปไม่เปลี่ยนดำเนินรายการต่อครับพี่แปะและคนที่เราผ่านคนสุดท้ายคือพี่ป๋องครับครับต้องอะไรคะพี่ป๋องคะก็จริงๆผมเป็นคนชอบผู้หญิงรูปร่างแบบนี้คือก็ดูดีโอ้ชอบพี่ไปเติมน้ำมันไม่ขอเบอร์ไอ้ถังเติมน้ำมันแค่เข้าครัวก็ขอเบอร์ถังแก๊สถูกป่ะเขาก็ผ่านช่วงที่มันเลวร้ายมาในชีวิตนะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่น่าเชื่อว่าอยู่ดีก็กลายเป็นรักแท้ไปเลยอ่ะอยู่กันมา20ปีก็ถือว่าโชคดีนะพี่ก็เป็นคนน่ารักผมก็คิดว่างั้นให้ผ่านดีกว่าอีกหนึ่งท่านที่ให้ผ่านเหมือนกันค่ะพี่จิ๊กเพราะอะไรคะพี่มองและพี่มีความรู้สึกว่าถามว่าถูกข่มขืนไหมไม่ได้ถูกข่มขืนนะคนนี้เขาอาจจะรอคอยพี่มานานโดยที่พี่ไม่รู้ตัวไม่มีหรอกในโลกประวัติศาสตร์น่ะที่คนถูกอย่างนี้แล้วจะกลับมาหาอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้และก็จะเป็นคนชอบดูหมอชอบทายชะตาชีวิตของคนเฮ้ยแต่ดูแล้วทางพี่แม่นหมอเขาเยอะเลยเนี่ยพี่ได้ผ่านเนี่ยเพราะว่าจุดเดียวคือผู้ชายคนนั้นที่เข้ามาหาพี่แล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขมันเป็นประวัติศาสตร์นะพี่เป็นผู้เดียวนะที่พี่ถูกผู้ชายทําแบบนี้กับพี่แล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้นี่แหละค่ะนี่มันเป็นจุดนี้ค่ะถ้าเป็นรูปแบบตามคดีของตำรวจก็เป็น
ฆาตกรข่มขืนต่อเนื่องมันไม่มีอ่ะมีแต่หนีไปหนีไปกลับมาค่ะเดี๋ยวมาฟังเหตุผลจากอีก3ท่านที่ให้ไม่ผ่านบ้างเพราะอะไรคะพี่เฉาดูแล้วพี่เขาเนี่ยจะเชื่อเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วเชื่อไปในทางที่ถูกก็จะดีแต่ถ้าเชื่อไปในทางที่ผิดหรือเรียกอย่างว่างมงายเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรเลยรอที่จะฝันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะไม่มีสมาธิในการทำงานเรื่องนี้เขาเอามาเป็นที่ตั้งในชีวิตเขาเลยแล้วเงินที่ยืมมาเป็นหนี้เนี่ยพี่ชาวว่าอาชีพของพี่เขากับแฟนเขาเนี่ยมันก็มีเงินเดือน 18,000 ก็น่าจะทยอยใช้ได้บ้างแต่อันนี้คือพี่เขาไม่ได้ใช้เลยก็เลยรู้สึกว่าเขาจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินเนี่ยผิดลำดับอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเสียโอกาสคนอื่นก็เลยให้ไม่ผ่านตรงนี้ก็อย่าโกรธพี่ชาวอยากให้พี่เนี่ยเชื่อ50อย่าไปเชื่อเกินนะครับฝากไว้ด้วยละกันป้าอะไรเหรอมีอะไรบอกป้าไหมป้าถ้าอยากเจอผีให้ไปบ้านร้างแต่ถ้าอ้างว้างให้มาบ้านพี่กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ถ้าอยากเจอผีให้ไปบ้านร้างแต่ถ้าอ้างว้างให้มาบ้านพี่โคตรหล่อมาได้ไงวะเนี่ยต่อไปพี่แก้มค่ะทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะคุณภาษาลองกลับมาดูตัวเองอีกทีนะว่าเราเนี่ยขาดหลักการดำเนินชีวิตหลายเรื่องมากๆเลยอย่างเช่นเรื่องสามีที่เราได้มาเนี่ยการที่เขากลับมารับผิดชอบแล้วอยู่ด้วยจนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้มันต้องมีสัญญาณบางอย่างที่เขาแสดงความสนใจอ่ะไม่งั้นมันไม่ใช่แบบนี้แต่เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรหรือคิดอะไรหรือเปล่าเราถึงไม่เคยสังเกตสังกาอะไรรอบข้างเลยเหมือนคุณพัชราเนี่ยปิดหมดเลยจนไม่เห็นว่าไอ้ความจริงอ่ะความจริงของชีวิตความจริงของมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วที่ห่วงก็คือว่านี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าลูกเรียนพิเศษหรือว่าการตามลูกเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกว่าจะเอาชีวิตลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาชีวิตลูกเราไว้แต่การที่เราตามเขาเฝ้าเขาตัวลูกเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะโดยที่แม่ประคบประหงมเขามีความมั่นใจในตัวเองไหมเขามีความเชื่อมั่นไหมเขากลัวทุกเรื่องไหมอันนี้เป็นสองเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วอยากให้เปิดตัวเองให้เห็นโลกของความเป็นจริงเรื่องของความเชื่อก็เรื่องของความเชื่อแต่โลกของความเป็นจริงอ่ะมันมีอยากให้เอาสองส่วนนี้มันผสมผสานกันนะคะการดำเนินชีวิตมันก็จะดีขึ้นเรื่องของการเป็นหนี้หลักใหญ่เลยที่ไม่ให้เพราะว่าคุณพัชราและสามีมีรายได้หนี้ก็ไม่ได้มากที่สำคัญที่สุดคือลูกเป็นทหารเราอ่ะดีกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยคนอื่นเนี่ยลูกลำบากแต่เราเนี่ยลูกถึงฝั่งไปแล้วแต่คุณพัชราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ต้องไปอีกเราต้องไปอีกต้องไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดอ่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอ่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นไปตามกรรมอ่ะมันไม่มีอะไรไปฉุดล้างได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงให้มากขึ้นลูกพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับเขาอย่าเป็นเกราะป้องกันเขามากเขาอาจจะอยู่เราอาจจะตายแล้วถ้าวันไหนที่เราไม่อยู่เขาจะอยู่ยังไงก็ลองกลับไปคิดดูกันละกันคนสุดท้ายคุณอาพิชญ์ค่ะที่ไม่ให้เพราะว่าผมดูว่าชีวิตของคุณพัชราดีกว่าคนไทยอย่างน้อยผมว่า20ล้านคนในเมืองไทยในขณะนี้นะเพราะว่ามีของขวัญ2อย่างที่ได้มาแล้วก็คือได้สามีที่ดีตอนแรกก็ตกใจหน่อยคิดว่าเป็นผู้ร้ายแต่แท้จริงแล้วคือพระเอกนะอย่างที่2คือได้ลูกที่ดีเป็นทหารได้แล้วคราวนี้ก็เรียนเพิ่มวุฒิเพื่อจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งผมเชื่อว่าได้แน่นอนเด็กอายุ19ในสังคมแบบนี้เลี้ยงได้ขนาดนี้โดยที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางถือว่าแม่ก็ดีพ่อก็ดีลูกก็โชคดีด้วยสามีและตัวเองก็มีเงินเดือนลูกมีเงินเดือนแล้วหนี้สินที่เกิดจากการติวหนังสือเรียนหนังสือล้วนแต่เป็นหนี้สินที่เป็นการลงทุนตอนนี้ลูกเริ่มทำเงินได้แล้วก็ใช้หนี้ที่กู้มาลงทุนก็เท่านั้นเองเก็บเงินไว้ให้คนอื่นดีกว่าซึ่งเขาเดือดร้อนมากกว่าเราเยอะแต่ก็สรุปว่าผ่านครับผ่านไปเลยต่อไปครับคุณมนตการชื่นชมคนขอนแก่น
แก่นพอเริ่มเป็นสาวก็มีหนุ่มนอกหมู่บ้านเนี่ยมาชอบก็ได้ไปเที่ยวงานประจำปีของหมู่บ้านด้วยกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูบอกว่าเมาขับรถไปส่งที่บ้านไม่ไหวแล้วนี่พี่จะทำอะไรหนูเนี่ยโอ้ยพี่อะขับรถไม่ไหวหรอกแต่พี่ทำอย่างอื่นไหวอย่านะน่านะพี่ขอสัญญานะว่าพี่อะจะรับผิดชอบน้องไปตลอดชีวิตจะส่งขันหมากเนี่ยมาสู่ขอจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่านะมาปะได้นอนหนุนแขนพี่อย่างเงี้ยมีความสุขไหมอ่ะสุขก็ได้ถ้างั้นอ่ะพี่จะให้น้องอ่ะนอนหนุนแขนพี่ไปตลอดชีวิตเลยนะจริงๆนะจริงสิจ๊ะชอบพอขอในอยู่แล้วคุยกันนานไหมกว่าจะไปเที่ยวกันเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งคืนนั้นกลับดึกเหรอคะกี่โมงใช่ค่ะฝนตกพรำๆด้วยโอ้โหมาอีกแล้วแล้วนี่เขาบอกขับรถไม่ไหวนะคะก็ไปบ้านเขาเขาก็มาจับลุงคำรู้สึกไงตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ชอบก่อนเจอคนนี้นี่มีแฟนมาก่อนยังค่ะแฟนคนแรกแรกไม่ตัดสินใจเร็วเป็นรุ่นพี่ที่แอบชอบตอนที่เรียนหนังสือชอบอยู่แล้วโอเคงานละเอียดแสดงว่าถ้างั้นอาทิตย์หนึ่งก็นานไปน้ำสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ที่แอบชอบตอนที่เรียนหนังสือชอบอยู่แล้วโอเคงานละเอียดแสดงว่าถ้างั้นอาทิตย์หนึ่งก็นานไปแสดงว่าพี่แก้วแล้วพี่แก้วฮะมีมุมนี้เขาด้วยมุมที่ปิดไม่มิดมุมที่ปิดไม่มิดแสดงว่าเขาต้องเป็นคนหล่อนะเพราะว่าคุณเป็นคนสวยหล่อในหมู่บ้านค่ะหล่อในหมู่บ้านเราดาวโรงเรียนหมู่บ้านโอ้โหดาวโรงเรียนด้วยแล้วตอนนั้นเรียนจบยังไงค่ะเรียนจบม.3ค่ะแสดงว่าคืนนั้นน่ะเราอ่ะพอเขาบอกว่าไปนอนบ้านเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วช้าช้าไม่รีรอไม่ปฏิเสธถามยังไม่จบประโยคเลยสวนมาเลยนะครับผมพอไปถึงบ้านเขาฝนตกพรำๆก็กลุ่มๆเขาก็ลูบๆคำคำคนหรือชามสักโลคำนั้นชามก็กอดนะคะแล้วตอนที่กลับบ้านมาฝนตกแล้วเปียกตัวไหมก็มีบ้างแล้วไม่อาบน้ำเลยเลยอาบค่ะอาบน้ำก่อนทีนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะไปนอนบ้านเขาแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้ามาสิอาบน้ำเสร็จแล้วใส่อะไรอ่ะใส่เสื้อผ้าเขาค่ะ
เสื้อกีฬาผู้ชายค่ะแล้วใช่ไม่รู้ต้องใส่เสื้อบอลเสื้อกีฬาด้วยผ่านผ่านผ่านเลยอะไรผ่านเลยผ่านเลยทำไมอ่ะจะไปคุยหลังเวทีต่อบ้านะแล้วพี่นุ้นรู้ได้ไงใส่เกงวอนะพี่ก็ไปบ้านผู้ชายกางเกงที่ผู้หญิงสวมได้ก็ง่ายสุดก็คือกางเกงฟุตบอลนี่นี่นักฟุตบอลนะใส่บ่อยไหมพี่น้องใส่บ่อยไหมใส่บ้างไม่ใส่บ้างถ้าเล่นฟุตบอลก็ใส่ใช่ใช่ถ้าไม่เล่นก็ไม่ใส่โอเคแล้ววันนั้นใส่ชุดฟุตบอลทีมอะไรฮะเป็นชุดเป็นสเปอร์อะไรฮะแมนยูโอ้แมนยูคิดว่าอาร์เซนอลปืนใหญ่ปืนใหญ่ครับของเขาอะแมนยูแต่แฟนใส่อาร์เซนอลนี่อับปืนยิงผีซะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนหนุนแขนนอนหนุนแขนเหมือนในละครเลยหวานเขาก็จะดูแลตลอดชีวิตให้หนุนแขนตลอดชีวิตอะไรเงี้ยพร้อมเลยเลยค่ะใจหลังจากนั้นอีกนานไหมเขามาขอเนี่ย2วัน2วันมาขอเลยพอแต่งงานอยู่ด้วยกันกี่ปีคะ2ปีออกไลน์2ปีก็เริ่มออกไลน์ยังไงไปทำงานโรงงานใช่ไหมเหมือนเขาติดผู้หญิงอะค่ะรู้ได้ไงใครบอกมีเซนว่าจากที่ตะก่อนหนุนแขนได้แต่ทีนี้นี่ฉันนอนเฮ้ยร้อนไม่ต้องเขามาแล้วเหมือนเล่นเหมือนนะเราเขาก็บอกว่ามีอะไรชีวิตจริงดูจากการแสดงเขาอยากไปฝากหม่อมน้อยเหลือเกินตีบทแตกน่าน่ารับนะครับอ่าหนุนนี่หนุนเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยโยนมาบ้างเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นหนุนอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้แบบพี่จะมาสะบัดลิ้นได้เวลาหนุนหนุนนี่พี่ป๋องได้ครับผมพี่ป๋องแม่โอ้โหนี่มึงเหมือนเจ้าหน้าที่คอนเสิร์ตมากประตูเข้ามาแล้วมึงบอกอย่าเพิ่งเข้าเนี่ยเขาเหมือนเหมือนเขาเรียกใจเย็นเขาเรียกหนูให้พี่ป๋องหนูเนี่ยจะให้ออกมาเพื่อให้พี่แจ๊ดเนี่ยเล่นเป็นเขาแล้วพี่เป็นผัวออกมาโอ้ยพี่เล่นเป็นผู้ชายแล้วเขาอ่ะเขาเป็นผู้หญิงไงโอ้ได้ความสุขของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ